ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนแดงเพื่ออะไรเวลามีคนถามว่าแดงเนี่ยเป็นแดงเพราะอะไรเนี่ยแต่ละคนมีคำตอบไม่เหมือนกันนะครับคือถ้ามาถามกันว่าอ่ะทำไมคุณถึงมาเป็นแดงทำไมมาเป็นเสื้อแดงแต่ละคนก็จะมีคำถามมีเหตุผลการเป็นเสื้อแดงที่แตกต่างกันแต่ถ้าคำถามเปลี่ยนเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยมีวัตถุประสงค์หรือเรียกร้องอะไรอันนี้กลายเป็นประเด็นและมีการโต้เถียงและมีความพยายามที่จะบิดเบือนให้แตกต่างกันไปอันนี้อาจจะบิดเบือนหรือไม่บิดเบือนแล้วแต่นะครับแต่ว่าคนมองว่าเสื้อแดงเนี่ยเป็นเสื้อแดงเพื่ออะไรเนี่ยแตกต่างกันวันนี้รายการประชาชน 3.0 นะครับเราจะมาวิเคราะห์เบื้องหลังเบื้องหน้าและมองไปถึงอนาคตนะครับว่าเสื้อแดงนั้นควรจะแดงเพื่ออะไรย้อนกลับไปที่เสื้อแดงนะครับการกำเนิดเสื้อแดงเสื้อแดงนั้นเกิดกำเนิดมาจากการใช้สัญลักษณ์สีแดงในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ของคมช.ในเวลานั้นมีการรณรงค์กันนะครับฝ่ายไหนเห็นด้วยใช้สีเขียวฝ่ายไหนไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญใช้สีแดงเริ่มต้นจริงตอนนั้นเนี่ยเสื้อแดงหรือสัญลักษณ์สีแดงถูกใช้ในวาระการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับของคมช.แต่ถ้าย้อนกลับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาจะบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยเหมือนว่าจะเริ่มต้นที่จุดนั้นแต่เอาจริงๆไม่ใช่ล่ะครับไม่ใช่ไอ้นั่นเป็นการใช้สีแดงในทางสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปกลุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีการเคลื่อนไหวกลุ่มดังกล่าวนั้นเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาจากการรัฐประหารนะครับปี2549ทำให้เกิดกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเสื้อแดงมีแต่เสื้อเหลืองเราจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นนปก.ในเวลานั้นเนี่ยหากมีการถามว่านปก.เนี่ยจำกัดได้ไหมว่าเป็นเสื้อแดงผมคิดว่าตอนนั้นแม้นว่ายังไม่มีการใช้สัญลักษณ์สีแดงแต่ก็สามารถบอกได้เลยครับว่านปก.นั้นเป็นเสื้อแดงครับดังนั้นเราต้องย้อนกลับไปว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีฐานความคิดอะไรทำไมถึงมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในปีกฝ่ายนี้จนต่อมาเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเสื้อแดงคนกลุ่มนี้นั้นเนี่ยพัฒนามาจากเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยาการถือธงออกมาต่อต้านการรัฐประหารนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเจตจำนงของคนกลุ่มนี้นั้นไม่เอาอำนาจนอกระบบแล้วก็ถือธงประชาธิปไตยเนื่องจากมองว่าอำนาจนอกระบบเนี่ยเป็นการเข้ามาจัดการกับกระบวนการประชาธิปไตยเป็นการแทรกแซงนะครับและทำให้มีการล้มล้างระบบประชาธิปไตยแม้ว่าจะได้รัฐบาลซึ่งอันนี้เป็นเรื่องตลกนิดหน่อยนะตลกร้ายหน่อยนึงคือคมตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าคปค.ตอนแรกตอนรัฐประหารแต่ต่อมาเนี่ยเขาบอกประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยก็จัดตั้งรัฐบาลพลเรือนและรัฐบาลพลเรือนนั้นก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นคมช.ในที่สุดแล้วก็เรื่องแปลกก็คือว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นพลเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ดูแล้วขบขันนิดหน่อยแล้วก็การชุดอธิบายว่าเนี่ยเขาทหารเนี่ยได้มอบคืนอำนาจตั้งแต่2สัปดาห์แรกแล้วซึ่งในทางปฏิบัติหรือในทางพฤตินัยนั้นไม่เป็นความจริงหากเราย้อนกลับไปก่อนรับประหารนะครับกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ตอนนั้นเป็นอะไรล่ะเป็นสมัชชาอะไรสักอย่างผมขออภัยผมจำชื่อไม่ได้ก็มีคุณชินวัตรหาบุญภาคใช่ไหมครับกลุ่มแท็กซี่แล้วก็มีกลุ่มมวลชนมาจากภาคอีสานซึ่งก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่เคลื่อนไหวก่อนการรับประหารที่เผชิญหน้าไปยันกับพันธมิตรในเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าโปรคุณทักษิณสนับสนุนคุณทักษิณเป็นหลักแต่ต่อมาเนี่ยกำลังที่มาสนับสนุนเพิ่มและหลักการสำคัญที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปการที่ชัดเจนเนี่ยก็คือหลังเหตุการณ์รัฐประหาร
19กันยาเอาละทีนี้ก็ปะปนกัน2กลุ่มนะครับเพื่อจะมองว่าพัฒนาการของเสื้อแดงมาจากอะไรพัฒนาการที่หนึ่งก็มาจากกลุ่มมวลชนเอากันถึงที่สุดแหละผมก็จะต้องบอกว่านี่เป็นมวลชนเป็นสายพักการเมืองเป็นสายพักไทยรักไทยเลยเป็นมวลชนของไทยรักไทยที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นมาล้อกับพันธมิตรต่อมามีรัฐประหารกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวนี้ก็เริ่มมีกลุ่มนักวิชาการมีนักกิจกรรมหลายๆกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวเช่นเครือข่าย19กันยานะครับสมาพันธ์ประชาธิปไตยดมนำโดยหมอเวงครูประทีปหมอสันอย่างเงี้ยก็เริ่มออกมากลุ่มแรงงานอย่างเช่นคุณสมยศเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วคุณจิตตาโคชเดชคุณหนิงอะไรเงี้ยอย่างทายอาร์มเนี่ยเขาก็เริ่มออกมานะครับออกมาเคลื่อนไหวสมทบกลายเป็นขบวนใหญ่แล้วก็รวมมี PTV เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับคุณณัฐวุฒิคุณวีระคุณจตุพรก็ลงมาร่วมกันมีตัวละครใหม่ๆอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับก็เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวก็เรียกว่าเริ่มมีความเข้มแข็งแล้วก็มีกลุ่มก้อนมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นหลังการรวมตัวกันหลังเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยาดังนั้นธงแดงของวันนั้นเนี่ยเป็นธงที่ไม่เอาการรัฐประหารชูรัฐธรรมนูญ40แล้วก็เรียกร้องให้มีการคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนหลังเหตุการณ์การลงประชามตินะครับนปก.ก็เปลี่ยนยกระดับขึ้นมาเป็นนปช.และหลังจากนปช.ปุ๊บก็มีการจัดตั้งนะครับขยายแนวร่วมเครือข่ายทั่วประเทศนะครับจึงเกิดนปช.ในจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆเต็มไปหมดรวมถึงกลุ่มอิสระย่อยต่างๆที่ประกาศตัวเองเป็นเสื้อแดงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นตรงกับนปช.แต่ว่าเป็นแดงเป็นแนวร่วมด้วยเช่นกันเกิดขึ้นมากมายนะครับถึงวันนี้ก็มีเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อจะไต่เต็มไปหมดและอีกหลายๆกลุ่มนะครับก็ต่อเนื่องกันมาเกิดกลุ่มนิติราษฎร์เกิดกลุ่มนักวิชาการจำนวนมากก็เริ่มนะครับเข้ามาเป็นแนวร่วมอาจจะไม่แดงแป๊ดออกมาหรือบอกประกาศว่าเป็นนักวิชาการเสื้อแดงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแนวร่วมกลุ่มสำคัญของเครือข่ายเสื้อแดงนี่ก็เป็นพัฒนาการของกลุ่มเสื้อแดงต่างๆนะครับแต่เมื่อมองไปที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขามองเสื้อแดงว่ายังไงอันนี้เป็นประเด็นนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามองการเคลื่อนไหวของเสื้อแดงทั้งหมดก่อนหน้านี้ตั้งแต่กลุ่มแท็กซี่ไล่ลงมาหลังรัฐประหารอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาเหมารวมเลยฮะเขาเหมารวมทั้งหมดเลยว่านี่เป็นแดงเพื่อทักษิณเป็นแดงเพื่อทักษิณคือการเคลื่อนไหวในช่วงต้นๆของเสื้อแดงเนี่ยเราจะเห็นภาพของคุณทักษิณเนี่ยไปแปะติดกับการเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเป็นภาพที่แปลกมากนะครับในทัศนะผมนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมวลชนเนี่ยก็จะมีรูปภาพถือภาพคุณทักษิณเสื้อก็เป็นรูปคุณทักษิณเต็มไปหมดคุณทักษิณนี่เต็มไปอยู่บนเวทีก็มีรูปคุณทักษิณดังนั้นมันไม่แปลกหรอกครับที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาจะมองว่าแดงเนี่ยเป็นแดงเพื่อทักษิณไม่แปลกก็เราชูสักขนาดนั้นน่ะแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาช่วงหลังๆเนี่ยอย่างน้อยสุดหลังสลายการชุมนุมนะครับภาพของคุณทักษิณในการเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่แน่นอนคุณทักษิณยังโฟนอินอยู่นะครับกายยังเป็นแนวร่วมคนสำคัญนะครับยังเป็นแนวร่วมคนสำคัญบางคนวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณเป็นหัวขบวนตัวจริงนะครับเป็นหัวขบวนตัวจริงซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยผมอาจจะยกให้คุณทักษิณเป็นแนวร่วมคนสำคัญแต่ถึงขนาดว่าถ้าบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นหัวขบวนเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเกินจริงในภาวะปัจจุบันนะครับในภาวะปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่านี่เรื่องเกินจริงนะครับมีหลายครั้งที่คนไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณนั้นในแนวทางอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วก็มีเรื่องพรบปรองดองใช่ไหมครับที่มวลชนก็ไม่เห็นด้วยคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณเป็นหัวหน้าขบวนจริงเนี่ยเรื่องนี้มันคงไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันถึงขนาดนี้เอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลักการใหญ่ของเสื้อแดงคืออะไรคือเสื้อแดงเนี่ยจะพูดอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับ2-3เรื่องด้วยกันเสื้อแดงเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าเขาแดงเนี่ยเขาเรียกร้องประชาธิปไตยในหลักการนะครับในหลักการเนี่ยเสื้อแดงจะชูธงประชาธิปไตยเป็นหลักแต่เขารักทักษิณเรื่องนี้เป็นความสับสนและผมอยากขออนุญาตมาแกะปมอันนี้
พื่อให้เราเข้าใจและเพื่อที่เผื่อเอาไปอธิบายกับคนอื่นคำถามก็คือว่าทำไมคนเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยถึงสนับสนุนหรือชื่นชอบคุณทักษิณหรือพูดเรียกว่าพูดถึงขนาดว่ารักคุณทักษิณน่ะรักทักษิณรักทักษิณนะครับเหตุผลสำคัญเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่ดาราแบบเกาหลีนักร้องดังพวกเวลาแกร้องเพลง Let It Be อะไรเราก็จะเห็นว่าแกร้องเพลงผิดคีย์ตลอดนะครับคุณทักษิณเนี่ยบริหารมีความคิดกันบริหารบ้านเมืองนี่เก่งแต่ว่าร้องเพลงนี่ผมเชื่อห่างไกลมากนะครับจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าแกควรจะร้องเพลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาหนักนานๆทีเอาแบบอารมณ์ได้ไม่เน้นคุณภาพนะครับแต่ว่าจริงๆแกร้องเพลงไม่เก่งเลยนะครับไม่เก่งเอาเสียเลยว่างั้นเถอะผิดคีย์ตลอดนะครับคือประเด็นก็คือที่คนเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยรักคุณทักษิณเนี่ยผมอยากจะชี้ภาพนึงให้เห็นก่อนว่าในช่วงแรกเลยนะครับช่วงหลังรัฐประหารเนี่ยเราเรียกกลุ่มที่เคลื่อนไหวที่ออกมาเรียกว่ารักทักษิณทั้งหลายเนี่ยเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพวกรักทักษิณรักในหลวงห่วงทักษิณครับเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพวกรักในหลวงห่วงทักษิณก็อย่างที่ผมเรียนว่าเสื้อแดงเมื่อก่อนเนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองครับไม่รู้จะร้อยละ90ก็เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเสื้อเหลืองมาก่อนนะครับเป็นพวกเสื้อเหลืองรักในหลวงนะครับช่วงสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยจัดงานครบรอบ60ปีใช่ไหมครับให้กับในหลวงนะครับในการฉลองราชสมบัตินะครับทีนี้ไอ้ความรู้สึกว่ารักในหลวงห่วงทักษิณเนี่ยเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมานะครับจนเกิดแบบขบวนการแย่งชิงไอ้ภาพลักษณ์เรื่องของความเป็นเสื้อเหลืองโดยพันธมิตรเนี่ยสามารถช่วงชิงภาพของเสื้อเหลืองเนี่ยไปไว้อยู่ในกลุ่มตัวเองได้จึงเป็นการผลัก